กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยังคงปักหลักจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะคะเราจะไปติดตามจากคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์รายงานสดจากบริเวณหน้ารัฐสภาค่ะคุณนิกรเชิญค่ะครับล่าสุดภาพรวมการชุมนุมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุกระทบกระทั่งกับตำรวจอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะครับขณะที่กิจกรรมหลักวันนี้เป้าหมายตอกย้ำการไม่ไว้วางใจกับรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครับจุดหลักในการทำกิจกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารรัฐสภานะครับไม่มีการตั้งเวทีแต่ใช้รถติดตั้งเครื่องขยายเสียงสับเปลี่ยนกันปราศัยซึ่งการนัดหมายชุมนุมวันนี้เป็นการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและหมดหวังกับระบบรัฐสภาจึงมาร่วมกันลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มาจากเสียงจริงของประชาชนครับกิจกรรมมีทั้งการปราศัยของแกนนำและทำป้าย10รัฐมนตรีนำโดยนายกรัฐมนตรีที่เขียนข้อความไม่ไว้วางใจเพื่อแสดงสัญลักษณ์รวมถึงยังให้มวลชนได้มีส่วนร่วมเขียนฟิวเจอร์บอร์ดและจดหมายระบายความรู้สึกส่งให้กับส.ส.ในสภาสะท้อนการทำงานที่ล้มเหลวและเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงให้มีการปล่อยตัว4แกนนำที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้ครับทั้งนี้ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการขัดขวางของตำรวจโดยมวลชนส่วนใหญ่ก็นั่งฟังการปราศัยบนถนนสามเสนซึ่งปิดการจราจรมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับขณะที่อาคารรัฐสภาก็ใช้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกพร้อมมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนและรถฉีดน้ำแรงดันสูงรองรับสถานการณ์ครับสำหรับการเคลื่อนไหววันนี้นอกจากที่รัฐสภานะครับก็ยังมีอีกจุดบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีการปราศัยวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการเราชนะและอีกหลายโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งล่าสุดทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วเมื่อเวลา 19:30 นาทีครับแล้วก็มีการนัดหมายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นครับสิ่งที่แกนนำพยายามเน้นย้ำก็คือการเคลื่อนไหวสันติวิธีไม่มีการปะทะกับตำรวจเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับส่วนการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับโดยเฉพาะจุดบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาทางแกนนำประกาศเบื้องต้นนะครับว่าจะมีการยุติในเวลาประมาณ 21:30 นาทีครับค่ะขอบคุณคุณนิกรค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากผู้ชุมนุมพยายามจะเดินขบวนเต็มพื้นผิวการจราจรค่ะผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรโขงทีมูลกลุ่มคณะราษฎรขอนแก่นกลุ่มดาวดินและกลุ่มภาคีเครือข่ายนักเรียนขอนแก่น KKC รวมตัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นเพื่อเดินขบวนเรียกร้อง4ข้อเช่นให้รัฐบาลลาออกและปล่อยแกนนำที่ถูกควบคุมตัวทั้งนี้ได้เกิดการปะทะกันขึ้นนะคะเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเดินขบวนเต็มช่องจราจรแต่ตำรวจอนุญาตให้ใช้1ช่องจราจรเท่านั้นเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจโดยผู้ชุมนุมแย่งโล่ตำรวจและใช้สีสเปรย์พ่นใส่แต่เจ้าหน้าที่ยังตรึงกำลังไว้อย่างเข้มงวดด้านกลุ่มกาดวีโว่ภาคอีสานตั้งแถวกำแพงมนุษย์คุ้มกันการเดินขบวนระยะทางกว่า1กิโลเมตรเพื่อเดินทางไปสวนประตูเมืองและจะปักหลักชุมนุมค้างคืนค่ะจนถึงขณะนี้ชุดประดาน้ำยังคงลงพื้นที่เพื่อค้นหาลูกเรืออีก4คนที่สูญหายจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลอ่าวไทยค่ะตั้งแต่ 19:00 นที่ผ่านมาชุดประดาน้ำจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล10นายเดินทางร่วมปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมง4คนที่สูญหายจากเหตุเรือประมงอับปางในทะเลอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งตรงข้ามวัดบางไซย้อยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีประมาณ17ไมล์ทะเลโดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ลาดตระเวนอยู่ในบริเวณปากน้ำปราณเร่งค้นหาช่วยเหลือพร้อมกับตั้งกองอำนวยการกู้ภัยที่บริเวณหน้าวัดเนรัญชลารามแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหายที่เหลือนะคะส่วนสาเหตุยังรอการสอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์เรือประมงที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเรือประมงขนาดใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครมีลูกเรือ9คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมา7คนช่วยเหลือได้แล้ว5คนอีก4คนคาดว่าเสียชีวิตและติดอยู่ในเรือที่จมอยู่ในทะเลลึกประมาณ22เมตรและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาแล้วจากเหตุคลื่นลมแรงค่ะส่วนเรื่องของน้ำปุโซดาที่ห้วยกระเจาจากจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุชัดเจนนะคะว่าจะเปิดให้ประชาชนเปิดก๊อกนำน้ำไปบริโภคได้ในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
นายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยกับทีมข่าวแฟลชนิวส์หลังเข้าตรวจสอบความคืบหน้าในการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ่อน้ำพุโซดาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าระบบกรองน้ำจะแยกสารละลายเหล็กและฟลูออไรด์ในน้ำพุโซดาเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายในการบริโภคทั้งนี้ได้เตรียมตู้น้ำและก๊อกน้ำเพื่อให้ประชาชนเข้ามากรอกน้ำไปบริโภคได้ถึง6หัวก๊อกเริ่มตั้งแต่วันพุธที่จะถึงนี้เป็นต้นไปจึงขอให้ประชาชนนำภาชนะมารองน้ำค่ะส่วนขวดที่บรรจุน้ำนั้นขณะนี้มีเพียง500ขวดและยังทำสติ๊กเกอร์ไม่แล้วเสร็จถ้าหากเสร็จแล้วจะดำเนินการแจกจ่ายควบคู่กันไปด้วยซึ่งทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายโดยหลังจากนี้จะมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลน้ำพุโซดาต่อไปเพราะสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยี่ยมชมวันละ500ถึง 1,000 คนทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะไปขุดและสร้างระบบน้ำเพิ่มในพื้นที่ที่ห่างออกไปอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตรค่ะส่วนกรณีเด็กชายวัย3ขวบถูกทำร้ายที่โรงเรียนจนเป็นแผลฟกช้ำเต็มแผ่นหลังเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ